ับกันแล้วมีหุ้นไหมกันแล้ววันแม ครับยอสอภคะวะตัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงที่เดือดเกินทุกชิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากาโตเยนะภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้อยู่แล้วสุปฏิปันโนยะสัมภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติแล้วปัมมยังวัคคะวันตังสัทธัมมังสัสสังฆังอิเมหิสักขาเรหิยะทารหังปะโลกิเตหิอัพพิโกสยามะสัมพุทเธอัตถวิสังจะภาวะจะสันจะสหัสสะเกปันจะสตสหัสสานินามานิสิรสาหังเตสังกัมมันจะสัมปันจะอามะเรนนามามิหังนมะตารานุภาเวนะหันตะวาสัพเพอุปัฏฐะเวสัพพะปายาวินาศ
63ค่ะบุมมาจายันตุเทวาชลาธาปิสมิยะขะคันธาคานาคาปิทันตาสันติเกยังมุนิวารวะตะนังสาธาโอมิสุนันตุธัมมะสวนตาโลอายัมภาทันตาธัมมะสวนตาโลอายัมภาทันตาธัมมะสวนตาโลนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมสัมพุทโธภะคะวะโตสัมภะคะวันตังอะทิวาเทนสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมสัมมาปัญโยภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามาตาปิตุนาหังวันทาลิปารุปัสสายะจาริยคุณาหังวันวาลิขออนุญาตขออนุญาตที่ดังเราชินะปัจจันราชาที่นันทิวะอิปรนังมาตาปิโตอาทินันจับนิยสนานังสภาพตาในจับนิยาเรมะข้าวิจารวัตรกนอดหลายส่วนที่ชนและอิสระชนคนสุขใหญ่ทั้งหลายเดียวพระมหาปัจจัยที่เป็นสมุขของชาติเดียวตั้งอยู่ปัจจันกราชผู้เป็นสมุขของศาสนาในคณะรัฐบาลที่บริหารประเทศทุกคนขอเป็นสุขชนิดแต่ที่ยังเป็นคนรักทั้งหลายมีอิดามันดาปุญญาตายายยกมือในชายจำได้หนาวเป็นต้นขอเป็นสุขชนิดแต่สรรพสัตว์ทั้งหลายทุกชาติทั้งวรรณะทุกศาสนาทุกอาสาที่อยู่ทั่วทุกทุกแห่งโลกกับเอสธาปุญญาปาริโนหตุไว้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้มีส่วนในบุญกุศลนี้ครอบครองข้าพเจ้าทุกคนทุกคนเลยเราก็ทำบัตรเกิดทำบัตรเกิดสังการบัตรเกิดคือลูกค้าประเสริฐเปิดโลกข้างหลังทุกโมเดลทุกสาวทุกโมเดลทุกสายสินทุกสินค้าก่อนทุกคนสารการสงวนทุกตัวเกิดของทำบัตรเกิดช่วงการเกิดเปิดไปทำโลกข้าวแจ้งมุกุฏายะธรรมะเกี่ยวมัดธรรมะเกิดขึ้นแต่เดินเอ่ยตัวสอนทุกตัวอยู่ภายในโลกกุฏายะข้าพเจ้าจะขอปฏิบัติตัวสายกุศล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 ธรรมดาตัวสายกุศลอาจารย์ขอให้สอนจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ดวงจิตของข้าพเจ้าเข้าองค์สมาธิและขอให้ข้าพเจ้ามีความสายความเด็ดเดี่ยวเอวิจิตังเอกังสมิยังปุโรหะสาวกยังวิหารติเชตาวเนนาตาปินดีกันสารเมตัตตระวังบุคคลปิโกมันเตจิตโตติพันเตติเตปิโกวัตรปัจจัตสมบุคคลตาตุโมจักเมตตาญาปิโกเอเจตุมุติยาอาเซวิตายาปวิตายาปุริกาตายาญาณิกาตายาวัตถุคตายานุกิตายาปริจิตายาปิสมารตายาเอกาตสานิสังสารปฏิคันตาคัตติเอกาตสุรังสุปฏิจุปังปฏิปุสตินะปะปะคังสุขินะปะสตินมนุสานาปโยตีมนุสานาปโยตีเทวตารกตินาสกุลังสังวาสัตถังวาธรรมจิตตุกตังจิตตังสมาธิยติมุขังวโนปชีตติยสมุโลกาลังโกรติอุทะลิอัปปชีสันโตธรรมโลกุปปโกติเปตัญญาปิโกเอเจตุมิติยาตาเซวิตายาปวิตายาปุริขตายาญาณิขตายาวัตถุขตายานุจิตายาปริจิตายาปิสมารตายาปิเมฆาตสานิสังสาปัสสิกังสาสีโรมจุปกวาอัตถมณัติปิโกปัสโตปัสสิตาอภินันโดเตสาธุมอบงบประมาณในการสนับสนุนการสร้างนะครับขอให้อานิสงส์แห่งความตั้งใจในการทำบุญด้วยการบริจาคทานก็ดีด้วยความตั้งใจที่จะมาสวดมนต์ไหว้พระทำวัดเย็นก็ดีนะครับขออานิสงส์นั้นจงตอบย้อนคืนสนองให้คุณญาติคุณโยมทุกท่านทุกคน
จงมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยพ้นเสนียดเจริญทั้งหลายทั้งปวงเจริญไปด้วยอายุวรรณะสุขภาระปฏิพันธ์ธนสารสมบัติโดยเพื่อนอาการทุกท่านทุกคนด้วยเธอสาธุขอเชิญสาธุชนผู้เจริญทั้งหลายได้กราบไหว้แสดงความเคารพต่อพระธรรมนะครับโดยพร้อมเพียงกันนะครับตอนนี้เราจะกราบพระรัตนตรัยอันประกอบไปด้วยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นะครับอย่างสุดจิตสุดใจของพวกเรานะครับพร้อมยังครับพร้อมแล้วกราบกราบกราบกายนาวาจายาวเอกสาวาโพธิอุตมันตะธรรมยายังโพโตปฏิภาณาตุอัจฉยังตังอารันตะเลสัมวริตุงวะโพธิกายนาวาจายาวเอกสาวาสามีอุตมันตะธรรมยายังธัมโมปฏิภาณาตุอัจฉยังตังอารันตะเลสัมวริตุงวะธัมมีกายนาวาจายาวเอกสาวาสังเกตุกมังปัตตังมยายังสังโฆปฏิกันนาตุอัจฉยังตังปาลันตะเลสาวริตุงวะสังเกกายกมังวจีกมังมโนกมังอโหสิสาธุกายกมังวจีกมังมโนกมังอโหสิสาธุกายกมังวจีกมังมโนกมังอโหสิสาธุมีร่างกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีเจตนาก็ดีไม่ได้เจตนาก็ดีต่อหน้าและรับหลังก็ดีรักษาพระองค์สิทำให้ทุกท่านทุกคนเลยสาธุมีพิรัชันตุสัพพโรโหยนัสตุมาเตปวัตวันทรายโยสุขีทีฆายุโกภาวะอภิวาทนาเสียริสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโรธรรมวัฏฐันติอายุอโนสุขังพระอังสาธุสุขาโรคหายไปมีแต่ความสุขความเจริญในศีลในธรรมในหน้าที่การงานยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนด้วยเถิดสาธุเมตตาจากหลวงตาและคณะสงฆ์ทั้ง3รูปในวันนี้นะครับเรามาร่วมกันแสดงความเคารพต่อทุกท่านนะครับด้วยการกราบพร้อมๆกันนะครับพร้อมแล้วกราบกราบกราบโอ้ยพรุ่งนี้อีก2วันเนาะใจหายแล้วโอ้ตอนเช้าพรุ่งเช้าอีสามส่งคำวิธีทำคุณยายนั่งอยู่ยายคุณยายเข้าไปรอสักพักนั่งประมาณนี้ประมาณชั่วโมงหนึ่งถ้าไปทีสามก็จะถ้าไปทีสองครึ่งก็จะได้ชั่วโมงหนึ่งว่าทีสามเป็นเราทำวัดทำวัดเช้าเนาะถ้าทีสี่แล้วมันจะสายไปพอทีสามครึ่งเลยนะอาการไปก่อนถ้าไปทีสองก็ดีว่าทักว่ารถตักและที่หนึ่งทีสองเนี่ยรถตักจะลุกทุกวันแล้วแต่ว่าถ้าลุกตานอนไม่ตื่นใครๆไปก่อนก็ไปแต่ว่าท่านปกติแล้วมันจะอยู่ประมาณนั่นแหละตีหนึ่งครึ่งหรือว่าตีสองจะลุกแล้วถ้าได้ไปก็พอดีเลยจะนั่งแต่ว่าปัญหานี้ที่ลุกตาที่ด่านนั่นว่าถ้าตื่นช้าก่อนที่สามแล้วเม็ดแต่นาทีเดียวที่นาทีเดียวลุกเช้าก็จะไม่ฉันเข้าไม่จะปวดเขาจะไม่กินขบะแต่ว่าลุกตาท่านตื่นตาแล้วก็รักษาที่ว่าน่าจะพ้นยักษ์อีก2วันว่าน่าจะได้สัจจะบุญกุศลบุญบารมีที่เราตั้งใจไว้มันจะเกิดขึ้นสัจจะบารมีนี่แหละเกิดขึ้น 100% จ้าที่ว่าสาธุอีกข้อหนึ่งที่เราตั้งวัดแล้วอยู่ตรงนี้ขึ้นไปข้างบนท่านก็จะเอาอีกครั้งหนึ่งพรรษานี้จะให้ได้ทุกวันไม่ขาดไม่ขาดถ้าขาดก็จะมาเสียสัจจะบุญกุศลมันก็ไม่เกิดขึ้นแต่ว่ามาอยู่ตรงนี้ฟรีเกิดประโยชน์ถ้าเรารักษาสัจจะไม่ได้สองข้อนี้เราตาคือว่า 100% บุญกุศลบุญบารมีเกิดอิ่มเราทำได้เราชนะใจเราได้แล้วแม้จะเป็นอย่างไรเราก็ต้องทำทำวัดเย็นสองครั้งไปนี้ก็ไปทำวัดอยู่ตรงนั้นอีกแต่แม้ตายสรรพสัตว์ในบริเวณนั้นในทำในละนะครับบุญกุศลที่เราตั้งใจปฏิบัติทางกายทางวาจาทางใจอันนี้ 100% ต้องตาคือว่าทำแล้วเกิดอิ่มอันนี้เป็นบุญอาชีพไหนที่ทำไปแล้วจิตใจเศร้าหมองอันนั้นเป็นบาปเป็นอกุศลรู้แล้วเลิกทำ
ถ้าสิ่งไหนที่มันดีทำไปแล้วไม่เป็นทุกข์อันนั้นเป็นบุญเป็นส่วนเลิศที่ทำแล้วมีเวลามีโอกาสเพราะคนเราเกิดมาไม่ถึงร้อยสักคนหรอกเห็นว่าตาไม่รู้ว่าวันไหนจะล่วงไปพยายามดับคนที่มากที่สุดอายุ76ปีแล้วไม่รู้วันไหนพยายามดับทุกวันไปบอกคุณญาติโยมให้ญาติโยมรู้จักการดำเนินทางรักษาศีลภาวนารับความช่วยทางความดีอนุจักอนุเคราะห์สงเคราะห์ซึ่งกันและกันไปทุกวันไม่ได้หยุดเป็นขาดตั้งแต่เข้าพรรษากับประมาณครึ่งเดือนน้องจะบอลดอกประมาณเดือนหนึ่งนี่แหละอย่างมากครับประมาณเดือนที่ว่าร้อนออกไปบอกคุณญาติโยมรู้จักการดำเนินทางมาอยู่ตรงนี้ญาติโยมมาร่วมทำวัดเย็นเสียงดังก้องกังวานอยู่ตรงนี้แต่ก่อนมาตอนแรกเสียงไม่ค่อยได้ยินนะครับท่านประชาธรรมตรงนั้นมันไม่ถูกตาก็จะบอกว่าตรงนี้แก้ไขแล้วก็พยายามทำดีให้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆตาได้ขนาดนี้แล้วตาก็ว่าเป็นบุญบารมีแล้วบางคนไม่เคยเข้าวัดก็มีแต่นุชตามาแล้วเข้ามาอันนี้โอ้ยสาธุบุญบารมีเสียงก้องกังวานเทวดาอยู่ในนี้เทวดาแล้วพระเจ้าว่าโอ้ยท่านสรรเสริญเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าท่านปรินิพพานไปแล้ว 2,000 กว่าปีแล้วท่านก็ยังสรรเสริญเราอยู่เพราะเราทำตามพระองค์ไปพระธรรมที่ไหนท่านบัญญัติไว้ไปบอกบรรดาว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไปอยากได้ก็ทำเอาเนี่ยให้ทานศีลภาวนา3ข้อนี้ถ้าเป็นพระว่าถ้าเป็นพระก็ศีลสมาธิปัญญาถ้าใครอยากได้ก็เอาอันนี้กันมันเป็นมรรคทางมักมีองค์แปดทางแปดทางที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้ว่าทางตรงให้ทำได้ตัวนี้เป็นยอดอันประเสริฐธรรมะอริยสัจสี่นี่แหละมักมีองค์แปดนี่แหละที่ทำเอาทางแปดทางเนี่ยทางแปดทางนี่แหละถ้าใครรู้แล้วก็รีบทำออกทางตรงคือไม่พอคือมักคนนี้ผ่านใครอยากได้ก็ทำเอาเด้อที่สามานั่งแต่ไม่ใช่ประมาณนาอันนี้ตรงเลยดีขึ้นไปภูเขานี่ไม่ต้องว่าความพร้อมหรอกไปเลยตรงไปเลยอายันสัตว์สีพระเจ้าท่านตัดสรุปก็เพราะท่านนั่งนี่แหละเราก็พยายามมานั่งเอาไอ้นั่งใครรู้ไอ้ทำใครรู้ถ้าใครไม่ทำก็ไม่รู้นี่แหละที่หลวงตาทำก็เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้คิดเลยว่าญาติโยมจะมาเยอะขนาดนี้แต่ว่ามันเป็นปัจจตามารู้ได้เฉพาะตนมันรู้ได้เฉพาะตนไม่ได้บอกไม่ได้จ้างแต่ท่านมาด้วยศรัทธามาด้วยเนี่ยความเชื่ออันบอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมรรคผลนิพพานไม่ต้องพูดถึงผลของมันน่ะมันเอาปลูกต้นไม้นั่นแหละเขาคอยรักษาใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินอันนี้เกิดขึ้น 100% ถึงการในเวลามันแล้วไม่ต้องบอกไม่ต้องพูดใครเขารู้เพราะว่าบางคนเขาทำไม่ได้ไม่ว่าตัวเองมีวาสนาน้อยบุญน้อยไม่ใช่ทำไปเรื่อยไปแม่เดินปฏิบัติมาแต่บทก็มาแล้ว15พรรษาลดตาก็จะว่าวันนี้จะขาด2วันแล้วก็15พรรษาเต็มไม่ค่อยอยู่บ้านไม่ค่อยไปคุกคีกับหมู่คณะชอบอยู่คนเดียวที่ท่านมาอยู่ด้วยท่านมาอาศัยลดตากับอนุโลมท่านมาอยากเอานิสัยเลยว่าเอาไปปฏิบัติงานลดตาก็ไปท่านทำไปดูแล้วว่าใครไม่ทำก็ไม่เป็นต้องทำเองดูแล้วได้นิสัยแล้วก็เอาไปทำนานที่ไปประพฤติปฏิบัติกับอาจารย์ชรันต์อนังคโนที่คฤหัสถ์ศรีสะเกษมันตาไป3ปีได้ข้อวัดปฏิบัติเนี่ยแล้วว่าเอานิสัยท่านมาใช้ไปเห็นแล้วท่านตอนไปที่แรกบวชเข้ามาที่แรกท่านมาไปทุกตรงตาไปกับท่านเห็นญาติโยมมากราบมาไหว้โอ้ยเมื่อไหร่เนาะเราจะเป็นเหมือนอาจารย์ไปท่านทำไปนั่งตรงไปทุกตรงท่านเอาเสียวจัดมาปูญาติโยมไปนะพระที่ท่านเอาเสียวจับมาปูให้ท่านนั่งแป๊บเดียวจะนั่งก็ไม่นั่งไม่ได้นั่งจะพักผ่อนก็ไม่ได้พักผ่อนญาติโยมไปกราบไปไหว้เราคิดว่าเอ๊ะเมื่อไรเราจะเป็นเหมือนพระอาจารย์เอาเสียงของนั่งไปถวายผมก็ไม่ได้พักผ่อนจะนอนก็ไม่ได้นอนพระอาจารย์ว่าอยากเป็นที่เป็นอาจารย์ปฏิอธิฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนพระอาจารย์ตอนที่จะออกจากท่านก็เลยมาไปขอนิสัยกับท่านท่านไปนั่งสมาธิภาวนาทั้งคืนปีใหม่วันปีใหม่ไปขอกราบตอนเช้ามาอาจารย์ผมขอเอาอาจารย์เป็นอาจารย์ตลอดชีวิตขออานิสัยท่านไปใช้ไปนั่งพาไปเพื่อปฏิบัติตอนเย็นก่อนจะทำวัดเย็นถ้าไปราไปนั่งสมาธิภาวนาก่อนตอนเช้าเหมือนกันลุกไปที่หนึ่งที่สองไปอยู่กับอาจารย์ท่านจะบอกว่าที่สามทำวัดสมมตินะ
พุทธะทำไม่ได้ละที่สามนี่แหละพาทำวัดไปก่อนมานั่งก่อนแต่ลูกตาที่ว่านอนถือรับไปถึงรับก็เอว่าจะเอาที่หนึ่งไปสามปีไม่ได้ที่หนึ่งสักทีอย่างน้อยต้องห้าหกต้องห้าหกทุกวันทุกปีเราพยายามเอาที่หนึ่งเอาความเพื่อนจะไม่ได้ที่หนึ่งสักทีที่จะห้าหกสี่ห้าห้าหกอะไรนั้นไปถึงรับมันจะมีคนนั่งใกล้ๆแต่เขาท่านไม่ได้นอนจะทำยังไงเลยจะได้เราก็คิดว่าเลิกจากธรรมะแล้วท่านให้ธรรมะแล้วก็ไปนอนประมาณสี่ทุ่มนอนก่อนจะไม่เกินสี่ชั่วโมงก่อนจะไม่เกินสามสี่ชั่วโมงนะตื่นมาลูกมากำลังหน้าแต่ก่อนฉันกาแฟบางทีไม่ได้ต้มน้ำร้อนก็เอาใส่น้ำเย็นน้ำควันเขาจะเอาแล้วก็ฉันไปถึงแล้วก็ไปนั่งไปถึงแล้วไม่เห็นเพื่อนเอาก่อนคล้ายๆกับพระท่านไม่ได้นอนโอ้ยอมเสียมีคนนั่งก่อนเอาพระเอกเลยแต่ว่าเราจะเอาเป็นพระเอกไม่ได้สักทียอมเสียเพราะว่ามันหลายลูกเนาะบางทีห้าร้อยหกร้อยลูกก็มีไปคอยชันชันโอ้ยเราวัดจะเอาคนหนึ่งไม่ได้ก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็เลยยอมเพื่อนมีคนเด็ดกว่าเราอีกวัดพระคอนโมทนาอุบาจารย์ที่ท่านเด็ดกว่าเราเอาตาใจก่อนก่อนเด้อก่อนจะไปก่อนจะจากไปเลยเขาหวายเขาเพื่ออะไรตอนแรกต้องตาเป็นทุดงลูกเดียวเวลาญาติโยมนำสิ่งของมาถวายหลวงตาก็จะนั่งให้พรทุกคนแต่เดี๋ยวนี้ญาติโยมเยอะถ้าเผื่อว่าหลวงตาไปนั่งให้พรทุกคนที่ว่าเดินไม่ไปไกลจะทำอย่างไรที่จะญาติโยมมีส่วนร่วมในบุญกุศลที่มันเกิดขึ้นในการปฏิบัติทางกายทางวาจาทางใจจะให้ญาติโยมมีส่วนร่วมในบุญกุศลอันนี้ที่ไปที่มาก็เลยเกิดปัญญาขึ้นมาเรามาที่ฐานจิตอบุญกุศลที่มันเกิดขึ้นในการประพฤติในการปฏิบัติทางกายทางวาจาทางใจให้มันอยู่ในผ้าอนิสาไปนั่งคู่เขาพนมมือขึ้นเก่าคำอธิษฐานตาก็อนุโมทนาอดส่วนในบุญอดส่วนในธรรมที่อาตมาได้ตั้งใจปฏิบัติด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีหากไม่ว่าบุญกุศลอันใดเกิดขึ้นในการประพฤติในการปฏิบัตินี้ไปญาติโยมจะมีส่วนร่วมในบุญกุศลอันนี้หากไม่ว่าท่านมีทุกข์มีโศกมีโรคมีภัยความนับบุญกุศลอันนี้จงไปทำลายสิ่งเหล่านั้นให้ทุกเราเบาบางลงทุกข์หายโศกหาโรคหายไปนำพาชีวิตของท่านไปสู่ความเจริญงอกงามในศีลในธรรมในหน้าที่การงานยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนด้วยเถิดอันนี้ได้ต่อนะครับเลยสิตามเดี๋ยวเด้อหาได้กันทุกคนนะครับเย็นๆเด้อครับผมใครจะกลับไปนอนที่นี้ครับพอก่อนถ้าถวายเขาก็ถวายเองเลยเนาะแม่ใบโพลานานด้วยนะครับคุณแม่ท่านใดที่มีใบโพลานานนะครับก็ขอเชิญเข้าไปถวายหลวงตาได้เลยนะครับคุณแม่ใส่ในขันเด้อแม่เด้อวางในขันเลยครับ